ข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะมาเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญรับชมกันได้เลยครับ Honda City Type C 1.5 EXIโฉมนี้เป็นโฉมแรกที่บริษัท Honda นำเข้ามาขายในประเทศไทยในประเทศไทยพ่อค้าเรียกว่า City รุ่นแรกซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนโฉมเป็น Type C ซึ่งโฉบเฉี่ยวสวยกว่ารุ่นอื่นๆได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเป้าหมายคู่แข่งเป็น Civic ด้วยการแรงและสวยกว่า Civic ทาง Honda ยกเลิกเป้าหมายที่จะให้ City เป็นที่นิยมในวงกว้างทั่วโลกเปลี่ยนมาตั้งเป้าหมายให้ City เป็นที่นิยมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงได้ออกแบบซิตี้โฉมนี้มาเพื่อคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะโดยเปลี่ยนมาเน้นการผลิตรถซีดานแทนรถแฮชแบ็กและช่วงนี้ซิตี้เป็นคู่แข่งทางธุรกิจกับ Toyota Tercel หรืออีกหนึ่งชื่อ Toyota Soruna ในช่วงแรกๆซิตี้ในประเทศไทยมีเฉพาะเครื่องยนต์ขนาด 1,300cc แต่ในภายหลังได้ออกเครื่องยนต์ 1,500cc ด้วยเครื่องไฮเปอร์ซิตี้โฉมนี้ออกแบบมาเพื่อให้เป็นรถ Honda Civic ย่อส่วนซึ่งค่อนข้างถูกใจคนเอเชียช่วงรุ่นนี้ของ City ออกแบบมาจาก Civic โฉมไฟท้าย2ชั้น EF City โฉมนี้เป็นที่นิยมในประเทศอินเดียไทยมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และปากีสถานยิ่งโดยเฉพาะโฉมนี้มี Honda City Type C ซึ่งเป็นรุ่นพิเศษซึ่งก็เป็นที่นิยมไม่น้อยในประเทศไทย Honda City Type C นับเป็นรถยนต์ในเจเนเรชั่นที่3ของ Honda Cityซึ่งวางตัวเป็นคู่แข่งทางการตลาดโดยตรงกับ Toyota Soruna ด้วยรูปโฉมที่โฉบเฉี่ยวเครื่องยนต์แรงบวกกับออปชั่นภายในที่มีลูกเล่นมากกว่าทำให้ได้รับความนิยมไม่น้อยอยู่เลยทีเดียวในประเทศไทยโดยรวมแล้วใช้ดีไม่จุกจิกประหยัดน้ำมันเครื่องยนต์และอะไหล่ถึกทนช่วงล่างเกาะถนนดีอีกทั้งระบบปรับอากาศยังสามารถปรับได้หลายทิศทางคือนอกจากจะเป่าแอร์ช่องทางด้านปกติแล้วยังสามารถเลือกเป่ารองเท้าได้หรือจะเลือกเป่าลมร้อนลงเท้าก็ได้หรือเป่าขึ้นเพื่อไล่ฝ้าบนกระจกบังลมก็ได้รถใหม่บางรุ่นไม่มีแอร์เป่าเท้านะสำหรับข้อด้อยของรุ่นนี้คือแผงประตูกรอบแตกง่ายและการเก็บเสียงในห้องโดยสารไม่ค่อยดีขับเร็วเกิน80 กม./ชม.จะเริ่มมีเสียงรบกวนเข้ามาภายใน